สวัสดีค่ะแฟนเพจคอมมานี่แชทใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราเช่นเคยนะคะวันนี้เราชวนคุยคงเห็นอินทรูดเปิดรายการไปแล้วนะคะเราเขาดาวกันนะคะ3 วันค่ะก่อนที่จะครบรอบ1 ปีของการทําสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนช่วงนี้เราเห็นความเคลื่อนไหวที่ทําให้อดนึกไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะช่วงระหว่าง3 วันเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการยกระดับความรุนแรงในเรื่องของการโจมตีนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่เราเห็นกันว่าช่วงนี้คุณโจไบเดนนะคะเดินสายเยอะนิดหนึ่งนะคะไปเยือนมาเรียบร้อยค่ะไปเยือนยูเครนมานะคะแล้วก็วันที่22 กุมภาพันธ์นี้คุณโจไบเดนก็จะไปที่โปแลนด์โปแลนด์นี่คือเป็นพื้นที่ที่สําคัญมากทีเดียวนะคะเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการที่ชาติพันธมิตรเนี่ยเขาจะค่อยๆลำเลียงอาวุธเนี่ยส่งเข้าไปทางยูเครนเข้าไปช่วยกันนะคะและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็คงจะเห็นนะคะว่ามีเรื่องของการที่สหรัฐนั้นยิงบอลลูนของจีนตกก็เลยทำให้คนหวั่นวิตกกันว่าอันนี้จะกลายเป็นสะกิดเล็กๆไหมสำหรับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็มีการประชุมนะคะที่ Munich Security Conference นะคะก็มีการขึ้นไปพูดของผู้นำในชาตินะคะทั้งจีนนะคะซึ่งเป็นฝั่งของตะวันออกแล้วก็ในฝั่งตะวันตกก็มีหลายชาติทีเดียวทั้งสหรัฐอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสนะคะในเรื่องของการที่จะสนับสนุนในแต่ละฝ่ายที่ตัวเองสนับสนุนอยู่แต่ก็มีข้อเสนอบางอย่างนะคะจากจีนที่ฟังดูแล้วเหมือนว่าอาจจะเกิดข่าวดีขึ้นได้ก็ได้นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะลองชวนท่านนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังกันดีกว่านะคะครบรอบ3เนี่ย3วันที่จะครบรอบเนี่ยเราจะต้องติดตามอะไรเป็นพิเศษนะคะจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะสวัสดีครับคุณนาวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับค่ะอาจารย์คะเหลือเวลาอีกประมาณสัก3 วันกว่าๆนะคะจะครบรอบ1 ปีนะคะที่เกิดสงครามก็คือรัสเซียไปโจมตียูเครนนะคะเป็นสงครามตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วยืดเยื้อมาจะครบปีแล้วค่ะวันที่24 กุมภาพันธ์นี้แต่ว่าก่อนที่จะถึงวันครบรอบเนี่ยอาจารย์สังเกตเรื่องของเขาเรียกปรากฏการณ์บางอย่างอย่างเช่นสหรัฐไปยิงบอลลูนของจีนหรือแม้กระทั่งที่มีการประชุมเกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นทางด้านของความมั่นคงนะคะ Munich Security Conference เนี่ยก็มีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งการที่เดินทางไปเยือนจีนหรือว่าการที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศหรือว่าผู้นำของจีนเนี่ยได้มีการพบปะกันอาจารย์มีข้อสังเกตยังไงคะว่ามันมีการเคลื่อนไหวอะไรที่บอกสัญญาณเราได้เกี่ยวกับเรื่องของครบรอบ1 ปีมันจะเกิดสงครามอะไรปะทุขึ้นมาอีกไหมอาจารย์ครับครับก็มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีนะครับคุณนาวคครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่ดีก็ยังไม่เกิดสงครามใหญ่มากอย่างที่หลายคนเป็นกังวล นะครับอย่างเช่นสงครามนิวเคลียร์ที่ใช้วุฒิเคลียร์ขนาดเล็กซึ่งพูดกันมาตลอดทั้งปีที่แล้วแต่ว่าแนวโน้มปีนี้จากที่ประชุมที่เยอรมันนะครับที่ประชุมที่มิวนิกก็สรุปตรงกันซึ่งเป็นที่ประชุมในเรื่องความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดนะในโลกที่ประชุมหนึ่งเลยนะครับในยุโรปก็ถือว่าใหญ่มากนะครับมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1963นะครับที่มีการพูดคุยกันในเรื่องความมั่นคงในยุโรปจริงๆก่อนหน้านั้นข้อตกลงมิวนิกซึ่งก่อนเกิดขึ้นก่อนที่ประชุมนะครับ1938คริสตศักราชก็เป็นเรื่องที่เยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสเขาตกลงกันสงบศึกนะครับในช่วงแรกๆก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะปะทุนะครับทั้งหมดเหล่านี้สงครามใหญ่ก็ยังไม่น่าจะเป็นกังวลมากแต่ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงยังเป็นกังวลห้ามไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีข่าวสงครามทุกวันแล้วมีข่าวส่งยุทโธปกรณ์เข้าไปเพิ่มขึ้นในยูเครนนะครับแต่ว่าอันนั้นคือในภาพรวมข้อแรกก็คือว่ายังไม่เกิดสงครามใหญ่ข้อที่สองคือว่ามหาอำนาจก็ยังมีโอกาสได้พบกันนะครับมีโอกาสได้พบกันเป็นจังหวะก็ที่ประชุมที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีเหมือนกันนะครับผู้ควบคุมนโยบายการต่างประเทศในระดับสูงสุดนะครับสูงกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอีกคือคุณหวังอี้ซึ่งขึ้นไปเป็นกรรมการของ Police Bureau และควบคุมนโยบายต่างประเทศทั้งหมดก็ได้มีโอกาสพบกับนะครับทางรัฐมนตรีแอนโทนีบลิงเคนของสหรัฐนะครับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่นอกจากเขาจะประท้วงนะครับไ
พอใจที่บอลลูนของจีนละเมิดน่านฟ้าเขานะครับแต่ก็มีการแลกเปลี่ยนมีการพูดคุยกันจริงๆจีนกับสหรัฐมีกําหนดที่จะพูดคุยกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกําหนดที่จะไปเยือนจีนอยู่ด้วยซ้ํานะครับเลื่อนออกไปก่อนแต่คงต้องกลับมาพบกันพูดคุยกันเพื่อลดความตึงเครียดอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีประเด็นที่สองคือถึงแม้ว่าจะมีเรื่องระหองระแหงกันทั้งสองประเทศก็ยังตั้งใจที่จะลดความบาดหมางกันด้วยการพบกันโดยเฉพาะของนโยบายต่างประเทศนะครับประเด็นสุดท้ายที่ดีนะครับอาจจะมีไม่มากเท่ากับเรื่องไม่ดีนะครับแต่เรื่องที่ดีก็มีอยู่สองสามเรื่องเรื่องที่สามก็คือว่าการค้าก็เจริญเติบโตนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างที่หลายท่านเห็นตัวเลขล่าสุดที่ออกมาจากรายงานหลายแหล่งนะครับแล้วนะครับว่าพอประเทศเริ่มฟื้นตัวโควิดเริ่มคลายตัวนะครับสินค้าเริ่มมีการผลิตมากขึ้นทั้งสองประเทศนี่แน่นอนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดนะครับของจีนอย่างเช่นสหรัฐนะครับเป็นประเทศที่ผลิตสินค้ามากที่สุดก็คือจีนเพราะฉะนั้นสองประเทศนี้ตัวเลขก็โตนะครับแล้วก็ยังแสดงให้เห็นในการพึ่งพาพึ่งพิงกันถึงแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะโยกย้ายฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตัวเลขปัจจุบันก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายดีขึ้นอีกนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจก็คงจะมีตัวเลขเหล่านี้นะครับของคุณนาวรัตน์ก็คงจะคุยตัวเลขเหล่านี้ไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องที่ไม่ดีเรื่องแรกนะครับก็คือว่าแน่นอนการสอดแนมกันและกันซึ่งทํากันอยู่เป็นประจําเนี่ยทำกันอยู่เป็นประจำหมายความว่ามหาอำนาจนะครับที่มีดาวเทียมในอวกาศมีเครื่องบินสอดแนมแล้วก็แน่นอนมีบอลลูนหรืออุปกรณ์ไร้คนขับสอดแนมเนี่ยเขาทำกันเป็นประจําแต่ว่าเพลินว่ามันเกิดข้อผิดพลาดหลายอย่างนะครับแล้วก็เกิดการปะทุขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาในลักษณะที่หลายคนก็นึกไม่ถึงนะครับว่าสหรัฐจะใช้ขีปนาวุธยิงบอลลูนตรวจอากาศของจีนซึ่งจีนยืนยันนะครับว่าเป็นบอลลูนพลเรือนแล้วก็เข้าไปเก็บตัวอย่างของชั้นบรรยากาศในเรื่องของการสำรวจสภาพภูมิศาสตร์เผอิญว่าบอลลูนเนี่ยมันควบคุมได้ยากมันก็พลัดหลงไปนะครับทางตอนเหนือของแคนาดามันขึ้นที่น่าจะเกาะไหลำนะครับอย่างที่เป็นข่าวแล้วก็สำรวจไปเรื่อยๆในมหาสมุทรลมตีไปที่แคนาดาตอนนั้นก็ยังคิดกันว่าไม่น่าจะมีปัญหาเท่านี้คือเมื่อลมตีแล้วนะครับมีการสื่อสารกันระหว่างสหรัฐกับจีนกับแคนาดานะครับแล้วก็มีการเฝ้าดูจริงๆสหรัฐเฝ้าดูตั้งแต่บอลลูนยกขึ้นแล้วนะครับบอลลูนนี้มันเป็นเหมือนห้องทดลองขนาดใหญ่เท่ากับรถเมล์ประจําทางสองสำคัญข้างในอุปกรณ์เต็มหมดเลยนะครับอุปกรณ์ที่หลายคนเขาบอกว่ามีอุปกรณ์ทหารด้วยอย่างที่เป็นข่าวไปแล้วไม่ต้องพูดซ้ําก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ชิ้นส่วนเหล่านี้ก็ได้ทยอยเก็บแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็คงจะเอามาเปิดเผยจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นก็นึกว่าจะมีการเอาเรื่องนี้คล้ายๆกับมาคือไม่ประทุเท่านี้หมายความว่าจีนก็น่าจะแจ้งเตือนสหรัฐนะครับให้รับทราบแล้วก็ยอมรับผิดอาจจะปิดสัญญาณในระบบที่บอลลูนเขามีการตรวจจับต่างๆหรือว่าถ้าจะไปไกลหน่อยก็สามารถกดปุ่มทําลายบอลลูนได้นะครับเพื่อไม่ให้ละเมิดน่านฟ้าโดยเฉพาะในเขตทหารของสหรัฐที่รัฐมอนทาน่ารัฐอื่นๆที่มีขีปนาวุธหัวลบนิวเคลียร์นะครับอันเนี้ยเมื่อไม่ทําแล้วก็ยังดําเนินการเก็บข้อมูลต่อไปสหรัฐอเมริกาก็ไม่มีทางเลือกพอได้จังหวะปลอดจับบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยก็ยิงตกลงมานะครับก็ทําให้เกิดเรื่องเลยทีนี้แล้วหลังจากนั้นก็มีวัตถุต้องสงสัยอีกหลายชนิดต่ํากว่านะครับที่บอลลูนบินอยู่นะครับก็สหรัฐก็ยิงตกหมดเลยนะครับขีปนาวุธลูกหลายแสนเหรียญก็เป็นลูกก็เป็นลำหนึ่งหลายร้อยล้านนะครับก็กลายเป็นความตึงเครียดทันทีในทางการทหารเพราะว่ามีการใช้ยุทโธปกรณ์ชั้นสูงมีการประนามกันประจานกันนะครับกล่าวหากันทีนี้สถานการณ์ตึงเครียดเลยนะครับแล้วก็ประทุขึ้นมาแล้วก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็การใช้กําลังตรงนี้อาจมีการโต้อตอบกันจริงก็บอกว่าจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะโต้อตอบนะครับยิงอุปกรณ์ของสหรัฐซึ่งก็บินอยู่เต็มไปหมดนะครับเหมือนกัน
นี่ก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันอันนี้ก็คือเรื่องที่ไม่ดีเรื่องแรกนะครับก็คือมันมีการประทุขึ้นมาอยู่บนพื้นฐานของความไม่พอใจกันอยู่แล้วแล้วก็การแข่งขันที่เข้มข้นอยู่แล้วการกล่าวหาซึ่งกันและกันต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องไวรัสนะครับเรื่องการเอาเปรียบทางการค้าหรืออื่นๆอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ปะทุง่ายอันนี้เป็นตัวอย่างคุณนวรัตน์ครับว่าเชื้อไฟแบบเนี้ยมันปะทุทันทีเลยภายในเวลาไม่เท่าไหร่แล้วคนอเมริกันก็พูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านคือเชียร์ด้วยต้องการให้ใช้กำลังทางการทหารนะครับปรามจีนนะครับการที่ประธานาธิบดีไบเดนปล่อยให้เกิดบอลลูนบินมาเข้าน่านฟ้าหลายวันเนี่ยโดนสภาผู้แทนราษฎรโดนวุฒิสภาเนี่ยกดดันโจมตีแล้วก็ไม่พอใจมากนะครับว่าทําไมปล่อยอย่างนี้นะครับแล้วเลยหลังจากนั้นเลยเห็นอะไรยิงหมดเลยก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งว่ามันอาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นโดยเฉพาะน่าจะเป็นเศษขยะของชิ้นส่วนบางอย่างน่าจะเป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่ไม่มีคนขับซึ่งอาจจะเป็นของอเมริกันเองด้วยซ้ำทั้งหมดเหล่านี้ก็ปั่นป่วนไปหมดทั้งระบบกันนะครับแล้วส่งกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนการค้าแล้วก็อะไรต่างๆนั่นคือเรื่องแรกที่ไม่ดีเรื่องการปะทุขึ้นมาของความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันของสองมหาอำนาจซึ่งต่อไปก็จะมีมากขึ้นอีกอันนี้คือหนังตัวอย่างครับหนังตัวอย่างว่าถ้าเป็นอย่างนี้ในทะเลจีนใต้แบบเมื่อเดือนธันวานะครับที่จีนเอาเครื่องบินไปกดดันขับไล่สหรัฐออกจากพื้นที่เนี่ยและเกิดชนกันยิงกันปะทะกันก็จะเรื่องใหญ่ทันทีนะครับบริเวณช่องแคบไต้หวันนะครับบริเวณทะเลเหลืองซึ่งขณะนี้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือก็ยิงเข้ามาเพื่อที่จะแสดงความไม่พอใจที่สหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้ไปซ้อมรบอย่างที่เราเคยคุยกันทั้งหมดเหล่านี้คือเรื่องแรกก็คือว่าสถานการณ์มันล่อแหลมมากขึ้นเรื่องที่สองก็คือในยุโรปเองเนี่ยก็กำลังเข้าสู่สภาวะที่อาจจะเกิดการสู้รบครั้งใหม่อย่างรุนแรงขึ้นนะครับระหว่างยูเครนกับพันธมิตรของยูเครนก็คือสหรัฐซึ่งขณะนี้สหรัฐโดยประธานาธิบดีไบเดนก็แอบไปเยือนนะครับตอนแรกก็แถลงบอกว่าไม่ไปแน่จะไปแค่โปแลนด์แต่ว่าก็ไปโผล่เลยตามที่เป็นข่าวแล้วก็ให้กำลังใจให้ความเชื่อมั่นว่าอาวุธมาแน่อาวุธที่ไม่ใช่อาวุธอย่างเดียวนะครับทหารที่ช่วยรบนะครับทางด้านเทคนิคทางด้านซ่อมบำรุงเนี่ยมาแน่นะครับมาช่วยแน่ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวฤดูแล้งเนี่ยที่รัสเซียกำลังระดมพลกำลังจะเริ่มนะครับโจมตีอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่รุนแรงมากเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาอีกนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองว่าการเตรียมการเพื่อเข้าสู่การประลองกำลังในช่วงฤดูแล้งเนี่ยกำลังจะมาถึงระหว่างนี้ก็จะมีการกดดันทางการทูตมีความพยายามในการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการปะทะควบคู่กันไปอย่างเช่นจีนก็ได้เสนอข้อเสนอที่น่าสนใจมากในที่ประชุมมิวนิกนะครับแต่ว่าแน่นอนทางฝั่งตะวันตกเขาก็ไม่ค่อยยอมรับเพราะว่าเขาถือว่ารัสเซียต้องออกไปจากสี่แควนั้นก่อนนะครับแล้วอาจจะต้องโดนดําเนินการในเรื่องของอาชญากรสงครามแล้วก็ต้องจ่ายค่าเสียหายเรื่องเหล่านี้รัสเซียไม่รับเลยนะครับแล้วคนรัสเซียก็ไม่รับนะครับถึงแม้ว่าคนรัสเซียบางกลุ่มอาจจะไม่ชอบประธานาธิบดีปูตินก็ไม่ยอมรับในทางกลับกันชาวยูเครนซึ่งทางจีนมีข้อเสนอรวมทั้งจริงๆเยอรมันฝรั่งเศสด้วยซึ่งได้คุยกับทางจีนในที่ประชุมมิวนิกก็มีข้อเสนอว่าจริงๆแล้วถ้าตกลงกันมาพบกันในรูปแบบใหม่ก็คือว่าเอาละไม่ต้องให้รัสเซียถอนกําลังไปทั้งหมดคืนพรมแดนให้เหมือนก่อนเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะใช้กําลังบุกเข้ามาเนี่ยนะครับใช้การเส้นเขตแดนเก่านะครับแล้วก็ถอยกําลังกลับไปหมดนะครับก็จะได้จบแต่รัสเซียคงทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าได้ยึดดินแดนได้ผนวกดินแดนทางจีนก็บอกว่างั้นก็ตกลงกันว่าเปิดช่องให้กับรัสเซียเข้าไปนะครับดูแลยูเครนมีช่องทางแต่ให้คืนบริเวณหลายบริเวณที่ยึดครองโดยเฉพาะทางออกทะเลบอลติกใกล้ไหมแล้วก็ให้สองสามแคว้นที่เหลืออยู่ที่รัสเซียอาจจะครอบครองบริหารจัดการให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างจะได้เลิกกันไปไม่ต้องประลองกําลังกันในฤดูแล้งไม่ต้องปะทะกันอีกเพราะยังไงก็ต้องมาเจรจาในจุดนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ก้าวข้ามไปเลยได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของจีนที่มิวนิกแล้วก็ได้แอบไปพูดกับเยอรมันฝรั่งเศสทางข้างหมายความว่าไม่ได้ขึ้นเวทีพูดแบบพูดกับอเมริกันก็คือพบกันนอกกรอบการประชุมใช่ครับนอกรอบก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็จีนก็กำลังเดินสายคุย
เรื่องนี้ในยุโรปกับอีกหลายประเทศแล้วจะไปจบที่รัสเซียในสัปดาห์นี้นะครับแล้วคงจะได้พบกับนายปูตินสวนทางกับปคระ่ะธานาธิบดีสองสหรัฐซึ่งเดินสายเข้ามายังยุโรปตะวันตกที่เป็นพันธมิตรแล้วก็ต้องการที่จะให้กําลังใจแล้วก็จบด้วยการนะครับสนับสนุนยูเครนนะครับก็เป็นสองพัฒนาการแต่ว่าพัฒนาการตรงนี้ก็น่าเป็นกังวลว่าถ้าไม่สําเร็จการประลองกําลังก็คงจะเกิดขึ้นแน่เพราะว่ากําลังทยอยส่งอาวุธให้แก่กันและกันนะครับจีนก็ส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือทางการทหารให้กับรัสเซียด้วยถ้ารัสเซียต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่หลายคนก็เริ่มกังวลแล้วว่าถ้าไม่สําเร็จนะครับเราคงเห็นการประลองกําลังอันนี้ประเด็นที่สองนะครับนอกเหนือจากสหรัฐกับอย่างก็ครับว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะประนีประนอมกันคือในส่วนของจีนเนี่ยที่จะมาต่อรองตรงนี้ได้ว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมที่จะยอมให้บางแคว้นกับคือเขารวมกัน4 แคว้นเนี่ยอาจจะบางแคว้นเนี่ยให้รัสเซียต่อไปแต่บางแคว้นเนี่ยก็อาจจะคืนให้กับทางยูเครนเหมือนเขาคือจีนก็น่าจะได้รับการฉันตามติอะไรบางอย่างกับรัสเซียให้มาเจรจาด้วยไหมอาจารย์ดูเหมือนรัสเซียเขาพยายามที่อยากจะเจรจาประนีประนอมด้วยไหมคะถ้าดูท่าทีตรงนี้ใช่ครับใช่ครับไอ้เนี้ยมีหลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับถึงแม้ว่าการประชุมที่มิวนิกเนี่ยเต็มไปด้วยชาวรัสเซียที่ต่อต้านประธานาธิบดีปูตินแล้วก็ชาวรัสเซียที่อาจจะไม่ได้แข็งกร้าวในเรื่องชาตินิยมฝ่ายค้านของรัสเซียมากันเต็มเลยครับเยอรมันเชิญมาเจ้าภาพนะครับแล้วก็นักธุรกิจคนสําคัญของรัสเซียที่ต่อต้านประธานาธิบดีปูตินนะครับโดนจับกุมดําเนินคดีหลายคนในอดีตเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดตรงกันว่าเขาก็เห็นสัญญาณว่ารัสเซียก็ต้องการเจรจานะครับแล้วแต่ว่าเงื่อนไขในการเจรจาเนี่ยมันติดขัดที่ว่าทางยุโรปยืนยันว่าจะต้องถอนกําลังกลับไปทั้งหมดเลยนะครับไปตกลงกันที่เส้นเขตแดนเดิมซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่ามันเป็นไปได้ยากแล้วแล้วก็ในทางกลับกันรัสจีนก็เสนอว่าทางยุโรปตะวันตกต้องให้หลักประกันรัสเซียว่ายูเครนจะไม่เข้าไปร่วมนาโต้ในรูปแบบที่เป็นอันตรายกับรัสเซียอันนี้ก็เป็นอีกข้อเสนอหนึ่งที่จีนได้พูดในที่ประชุมที่เยอรมันนะครับทั้งหมดเหล่านี้น่าจะมาคุยกันนอกรอบไปบ้างนะครับแต่เขาคงไม่บอกเราเวลาเขาโทรศัพท์หาซึ่งกันและกันบางครั้งถ้าไม่จําเป็นเขาก็อาจจะไม่บอกทั้งหมดนะครับถ้าเขาต้องการสื่อสารเขาก็จะบอกว่าคุยอะไรกันนะครับยกหูโทรศัพท์กันแต่ว่านักธุรกิจแล้วก็ฝ่ายค้ารัสเซียก็มองว่าวลาดิมีร์ปูตินก็ต้องการที่จะเจรจาเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เจรจาในรูปแบบที่เขาจะเสียหายทางการเมืองหรือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มชาตินิยมของรัสเซียซึ่งมีเยอะนะครับคือเขาก็บอกให้แบ่งกันระหว่างกลุ่มที่ไม่ชอบปูตินกับกลุ่มที่เป็นชาตินิยมปรากฏว่าคนรัสเซียชาตินิยมเนี่ยเยอะมากหมายความว่าก็ต้องการดินแดนยูเครนนั่นแหละครับแต่ว่าในกลุ่มคนที่ต้องการดินแดนยูเครนเนี่ยหลายคนก็คงไม่ชอบประธานาธิบดีปูตินเพราะอยู่ในอำนาจมานานเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าจะเกิดการปฏิวัติภายในรัสเซียแล้วเอาประธานาธิบดีปูตินออกสงครามจะสงบไหมหลายคนที่ที่ประชุมก็บอกไม่สงบหรอกครับเพราะว่าคนรัสเซียส่วนใหญ่ก็เป็นคนชาตินิยมแล้วก็ต้องการเอาชนะยูเครนอยู่ดีอาจจะร้ายกว่าเก่าด้วยซ้ํานะครับอาจจะรุนแรงกว่าเก่าด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุยกันเยอะในสัปดาห์ที่แล้วก็ยังเป็นแนวโน้มที่ไม่ดีนะครับว่าเท่าไหร่นักว่าส่งอาวุธกันเข้าไปแล้วก็เดินทางเพื่อที่จะไปเตรียมตัวที่จะประลองกําลังไม่มีอีกเรื่องหนึ่งคุณเอาละคงนึกได้ผมก็เกือบลืมไปก็คือเบลารุสนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเปิดพรมแดนประมาณ1,000 กิโลเนี่ยให้รัสเซียนะครับส่งกองกำลังทหารข้ามไปโจมตีเมืองเคียฟแล้วก็โจมตียูเครนนะครับไอเนี้ยเขาก็บอกว่าปีนี้อาจจะหนักกว่านั้นเพราะว่าเบลารุสมีท่าทีว่าอาจจะส่งทหารกับร่วมกับรัสเซียตีลงมาที่เคียฟอีกอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยุ่งนะครับแล้วก็อีกที่แล้วประธานาธิบดีสองคนทั้งของเบลารุสทั้งของรัสเซียเนี่ยพบกันไปเยือนกันมา10 กว่าครั้งอะครับและปีนี้ก็เพิ่งพบกันแล้วก็เบลารุสพูดชัดเจนว่ารัสเซียเนี่ยเป็นพันธมิตรนะครับแล้วก็จะต้องช่วยแต่ว่าก็ไม่พร้อมที่จะส่งกำลังทหารไปช่วยถ้าหากว่าตัวเองไม่โดนโจมตีโดยตรงทีนี้มันก็พูดยากนะครับวันดีคืนดีอาจจะมีขีปนาวุธไปตกที่เบลารุสและเบลารุสก็สรุปว่าตะวันตกโจมตีแล้วก็ส่งทหารเข้าไปเลยอันนี้จะยุ่งมากอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีต้องช่วยกันดูนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นข้ออ้างทําให้เบลารุสเข้าไป
การเข้าไปเพื่อเกิดการเผด็จศึกบางอย่างยึดพื้นที่บางอย่างจะทำให้รัสเซียได้เปรียบในการเจรจาเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ก็น่าเป็นกังวลสุดท้าคย่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณที่ไม่ดีตรงนี้นะครับในเรื่องของรัสเซียก็คือว่ามีผู้สังเกตการหลายกลุ่มบอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่รัสเซียจะระดมกําลังมากกว่านี้ทั้งที่ตัวเองก็ลําบากนะครับเพื่อเปิดศึกใหญ่อาจจะโจมตีประเทศอย่างเช่นโปแลนด์นะครับเพราะโปแลนด์เนี่ยเป็นพื้นที่ตั้งทางการทหารสําคัญของสหรัฐและพันธมิตรในการช่วยเหลือยูเครนนะครับถ้าไปโจมตีโปแลนด์แล้วเนี่ยสมรภูมิก็จะขยายตัวออกไปยุโรปก็จะยิ่งลําบากที่จะปวดหัวมากสุดอย่างเช่นเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสพวกนี้ผลกระทบรุนแรงมากทางด้านเศรษฐกิจเยอรมันขณะนี้ยังไม่สามารถลดการพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้ทั้งหมดเลยครับน้ำมันได้แล้วแต่ว่าก๊าซยังอีกนานนะครับก็จะปวดหัวมากนะครับและยังมีข่าวร้ายออกมาว่านักข่าวอเมริกันที่ได้รับรางวัลพูลิเซอร์ก็ออกมาเปิดโปงว่าไอ้ท่อก๊าซนอร์สตรอมที่เยอรมันลงทุนมโหฬารแล้วก็รัสเซียตั้งใจที่จะส่งก๊าซไปให้ยุโรปราคาถูกเนี่ยจริงๆทางฝ่ายอเมริกันน่ะรู้เห็นเป็นใจหรือว่าอาจจะลงมือในการระเบิดท่อก๊าซนี้ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่กําลังเป็นประเด็นอยู่นะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณที่หลายๆคนก็กําลังเป็นกังวลครับคุณนวลักษณ์ครับค่ะอาจารย์ค่ะประเด็นหนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะแบบว่ามีความรู้สึกว่าถ้ามันเกิดเนี่ยมันน่าจะเกิดไปตั้งนานแล้วหรือเปล่าเพราะมันทิ้งระยะเวลาปีหนึ่งแล้วคือเรื่องของการเจรจาประนีประนอมเพื่อหาทางออกที่จะสมประโยชน์กันด้วยทั้งสองฝ่ายแต่ว่าเรากลับเห็นว่าคือนอกจากว่ามันจะไม่สามารถบรรลุผลแล้วเนี่ยมันยังเห็นเรื่องของอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะการสะสมกําลังอาวุธที่แบบว่าส่งเข้าไปคืออย่างโปแลนด์ส่งเข้าไปนี่จุดยุทธศาสตร์เลยนะคะแล้วก็ไปช่วยยูเครนแล้วก็รัสเซียเองเนี่ยก็มีจีนที่คือพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่ด้วยนะคะในเรื่องของการที่จะทําศึกกันครั้งนี้ดูไปแล้วความหวังมันมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ที่บอกว่าปีนี้จะจบได้หรือจะจบอย่างสวยงามนะคะไม่ได้จบแบบ hard landing นะคะ soft landing มันสองสามประเด็นมันซ้อนกันอยู่นะครับค่ะประเด็นแรกคือปีนี้หลายคนเริ่มคิดแล้วว่าคงไม่จบนะครับคค่ะงไม่จบนักวิเคราะห์ระดับต้นๆของโลกบอกว่ารัสเซียก็คงทู่ซีอย่างนี้ได้นะครับในการรบอาจจะประคับประคองตัวนะครับแต่ว่าคงไม่หายนะล้มหายตายจากถอนกำลังแล้วก็วินาศสันตโลในรัสเซียมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากที่สุดนะครับปีนี้รัสเซียก็คงจะทู่ซีทำสงครามไปเกณฑ์ทหารไปเกณฑ์คนซึ่งส่วนหนึ่งก็หนีมีทหารไปก็มีอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ส่วนนึงก็ยังสู้รัสเซียยังมีกําลังเยอะและรัสเซียก็เก่งในเงื่อนไขแบบเนี้ยเคยทู่ซีรบกัน8 ปี10 ปีในอัฟกานิสถานนะครับในเชชเนียเชกบฏเชเชเนี่ยรบกันเป็นสิบปีรัสเซียไม่ยี่ระเท่าไหร่คือพูดง่ายๆว่ายังมีพละกําลังสำรองเหลืออยู่อีกเยอะทำให้ตัวเองก็ลําบากนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีเพื่อนสําคัญอย่างเช่นจีนไปสนับสนุนนะครับทางด้านยุทโธปกรณ์ทางด้านอาวุธทางด้านการทูตเนี่ยนะครับก็ไม่หมดแรงง่ายๆแต่ในขณะเดียวกันทางยูเครนก็ฮึกเหิมพอสมควรแล้วก็ไม่ถอยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําให้หลายคนแปลกใจได้ยาโดปที่ดีมากก็คือได้ยุทโธปกรณ์ได้อาวุธได้เทคนิคนะครับซึ่งตัวเองไม่เคยคุ้นเคยในการรบมาก่อนเมื่อก่อนทางด้านยุโรปตะวันตกเนี่ยไม่เคยคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะเขาคุ้นเคยจากอาวุธรัสเซียนะครับทีนี้นักรบยูเครนบวกกับผู้สนับสนุนการรบต้องอย่าลืมนะครับว่าเครื่องบินมันไม่ได้มาเฉพาะตัวเครื่องบินมันมาระบบซ่อมบำรุงซึ่งยูเครนทำไม่ได้ก็ต้องใช้ทหารของตะวันตกนั่นแหละครับเครื่องบินมาด้วยคู่มือซึ่งยูเครนอ่านไม่ออกเท่าไหร่หรอกครับก็ต้องใช้ตะวันตกเนี่ยช่วยอ่านช่วยประคองช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการรบก็คือว่ามีพรรคพวกเยอะมากนะครับก็จะทู่ซีไปทั้งปีเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลือดตกยางออกบ้านเมืองพังพินาศไปอีกเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนเป็นกังวลรวมถึงประเทศไทยซึ่งพยายามยกมือพูดในสหประชาชาติว่าเราควรจะช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมกับชาวยูเครนให้มากกว่านี้นะครับค่ะคู่ขนานกันไปซึ่งควรจะทําได้นะครับเพราะว่าประเด็นในการเจรจาที่คุณ
ในเวลาพูดนะครับมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการลบอยู่เสมอคือมันต้องจบด้วยการเจรจาใช่ไหมครับแล้วก็ทุกครั้งที่กว่าจะจบได้เนี่ยมันจะมีการเจรจาในทางลับมันมีการเจรจาในทางข้างระหว่างที่มีการประลองกําลังในสมรภูมิเลือดสมรภูมิเดือดเนี่ยนะครับมันไปคู่กันแต่ตอนเนี้ยที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่บอกว่าจีนพยายามที่จะลัดวงจรเพื่อที่จะเสนอข้อเจรจาเลยเนี่ยนะครับเพื่อให้วางอยู่บนโต๊ะก่อนเลยก็น่าสนใจฝรั่งเศสเยอรมันอาทิตย์ที่แล้วก็ส่งสัญญาณว่าน่าจะให้ยูเครนเจรจาได้แล้วนะครับค่ะแต่ว่าเผอิญว่าอเมริกันเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเขาได้ประโยชน์ที่สุดประเทศหนึ่งอาจจะที่สุดเลยนะครับในสงครามครั้งนี้เขายังไม่ยอมครับและยังไปเยือนยูเครนให้กําลังใจเพราะว่าหนึ่งอเมริกันก็กลับมาเป็นเจ้าของยุโรปชี้นํานะครับทุกประเทศได้เหมือนเดิมแทนที่จะทะเลาะกันแบบสมัยคุณทรัมป์อยู่นะครับคุณไบเดนก็กลายเป็นผู้นําจิตวิญญาณผู้นําสูงสุดผู้นําตลอดการของยุโรปในการลบถ้าไม่ได้อเมริกันจอดแน่นะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าอเมริกันไม่ยอมข้อที่สองคือมันได้ประโยชน์จริงๆอย่างที่เราคุยครับเรื่องน้ํามันที่หลายประเทศต้องสั่งซื้อจากสหรัฐนะครับแทนที่จะซื้อจากรัสเซียนะครับเรื่องยุทโธปกรณ์ที่หลายประเทศจะต้องขอความช่วยเหลือจากสหรัฐนะครับเพราะเป็นเจ้าของการผลิตแล้วก็เข้มแข็งขึ้นเยอะและสหรัฐยังไประดมพรรคพวกอย่างเช่นเกาหลีใต้มันช่วยผลิตอาวุธมันช่วยส่งให้โปแลนด์อีกนะครับเกาหลีใต้ก็พูดง่ายๆว่าก็คึกคักนะครับจะเรียกว่าคึกครื้นก็ไม่ได้เดี๋ยวแฟนคลับจะบอกว่าสงครามมันไม่ได้คึกครื้นขนาดนั้นแต่ว่าคึกคักจริงๆเกาหลีใต้เนี่ยขายอาวุธเมื่อไม่กี่ปีลำดับที่21ของโลกเมื่อปีที่แล้วลำดับ7แล้วนะครับแล้วคาดว่าถ้าส่งอาวุธให้โปแลนด์ใหญ่ๆหนักๆปีนี้ปีหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นไปเป็นลำดับ5ของโลกครับของโลกเลยนะครับหลังจากสหรัฐครรัับสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเป็นเกาหลีใต้ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามันกําไรมากมหาศาลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เนี้ยทางอเมริกันไม่ยอมครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าจะต้องให้รัสเซียเลือดไหลออกไปให้มากกว่านี้สั่งสอนรัสเซียให้มากกว่านี้คคน่ะตะวันตกเยอะนะครับแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็ใหญ่โตขึ้นมากลับมาเป็นจักรวรรดิแล้วนะครับเยอรมันก็กลัวฝรั่งเศสก็กลัวอังกฤษก็กลัวมหาสงครามโลกสองครั้งก็ตื่นตระหนกมากว่ารัสเซียจะกลับเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้รัสเซียหลั่งเลือดไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าจะหมดแรงมากกว่านี้เพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าคนก็จะมองว่าคราวนี้ยาวนะครับคราวนี้ยาวอีกหลายปีค่ะนะครับอันนี้ก็เลยทําให้หลายคนปั่นป่วนมากค่ะจริงๆตุรกีก็หมายมั่นปั้นมือว่าปีนี้จะเข้าไปช่วยนะครับเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยก็เกิดแผ่นดินไหวซะอีกนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีเดียวกันก็จะต้องเลือกตั้งภายในเดือนเมษานี้ก็ช่วงนะพฤษภานี้ต้นเดือนพฤษภาเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถเข้ามาผลักดันทําอะไรได้ก็เลยสุดท้ายสรุปก็คือว่าก็เลยเป็นบทบาทของจีนในการแสดงตัวจะเป็นพระเอกนะครับแล้วก็ดูดีพอสมควรนะครับแล้วก็เดินหน้านะครับเข้าไปคุยกับนะครับประธานาธิบดีปูตินถ้าคุยกันรู้เรื่องนะครับส่งสัญญาณมาในเชิงบวกในสัปดาห์นี้น่าสนใจมากครับว่าคุณนวรัตน์อาจจะสมหวังขึ้นพวกเราจะสมหวังขึ้นว่าไอ้การขัดแย้งมันจะได้ลดลงมาเริ่มยุติลงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูต่อไปครับค่ะแต่อาจารย์พูดดูน่าสนใจนะอาจารย์โดยเฉพาะประเด็นที่คุณโจไบเดนเนี่ยก็คือไปยูเครนละเราก็เห็นภาพที่เขาแถลงคู่กันแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าวันศุกร์นี้ใช่ไหมอาจารย์นะพฤหัสนี้หรือศุกร์นี้เนี่ยก็จะเดินทางไปโปแลนด์อีกนะฮะแต่ว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นความเคลื่อนไหวที่มันดูตึงเครียดมากกว่าที่จะผ่อนคลายนะฮะอาจารย์เพราะว่าแต่ละประเทศที่คุณไบเดนไปเนี่ยเป็นประเทศที่ดูแบบว่าดูเหมือนจะไม่ได้ค่อยอยากจะเจรจาเลยนะคะแต่ละประเทศตรงนี้เนี่ยมันเป็นการบอกสัญญาณอะไรด้วยไหมคะอาจารย์นะสำหรับภคารัพบที่เราเห็นเนี่ยค่ะครับครับนึกถึงนักวาดการ์ตูนล้อเลียนทางการเมืองและการต่างประเทศก็คงจะวาดการ์ตูนคุณไบเดนนะครับบีบคอหรือว่าเป็นชักหุ่นเชิดของตัวเองนะครับให้ไปเผชิญหน้ากับยักษ์ใหญ่รัสเซียนะครับโดยที่ตัวเองอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ก็นึกภาพออกนะครับว่าแต่ไปเยี่ยมเยือนเนี่ยไปให้กําลังใจไปสนับสนุนไปให้คำมั่นสัญญาแต่ว่าในวงเล็บว่าถ้าพวกคุณออกไปตายออกไปลบนะครับผมไม่ส่งทหารมาโดยตรงอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกัน
ยูเครนก็ไม่ค่อยมีทางเลือกนะครับคนส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าต้องสู้นะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องละเมิดกติกาสากลนะครับละเมิดกฎเกณฑ์ซึ่งแม้แต่รัสเซียก็ยอมรับนะครับถึงแม้ว่ารัสเซียบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่านาโต้มาทําแบบนี้จะดึงยูเครนเข้าไปแต่หลายคนก็ยังมองว่าถึงอย่างนั้นก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไปรุกรานอีกประเทศอีกประเทศหนึ่งนะครับไปยึดครองดินแดนซึ่งรัสเซียก็ตกลงกันไปแล้วว่าจะไม่ทํานะครับเมื่อทําก็จะต้องถอยไปให้ได้นี่เป็นจุดยืนของทางสหภาพยุโรปที่ชัดเจนครับว่าเมื่อคุณตกลงว่าคุณจะยอมเคารพเขตแดนของยูเครนไม่เข้าไปยึดสี่แคว้นนี้คุณทําตรงกันข้ามเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องถอยกลับไปที่เก่าก่อนที่จะมาเจรจาเรื่องอื่นนะครับอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่เลยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็ยังคิดว่ามันไม่ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าประลองกําลังกันทั้งปีนี้แล้วออกมามีได้มีเสียมีเพียงพร้อมจริงๆนะครับก็จะเห็นโต๊ะเจรจาชัดเจนขึ้นปีหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็คน่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตาดูให้ดีนะครับระหว่างนี้ผมคิดว่าความขัดแย้งของจีนกับสหรัฐก็จะดําเนินไปนะครับในหลายรูปแบบโดยเฉพาะในเอเชียับไต้หวันซึ่งตอนนี้ก็นักการเมืองอเมริกันก็ทยอยเดินทางเยี่ยมไต้หวันอีกระลอกหนึ่งนะครับและดีไม่ดีคงออกกฎหมายมาอีกเยอะแยะเลยนะครับเพื่อสนับสนุนให้ไต้หวันเข้มแข็งขึ้นพูดง่ายว่านโยบายจีนเดียวของสหรัฐเนี่ยนับวันจะชัดเจนขึ้นทุกวันว่าเป็นจีนเดียวที่อยู่ในสหประชาชาติแต่จีนในโลกเนี้ยจะมีสองสามจีนด้วยซ้ำจีนไต้หวันจีนสิงคโปร์นะครับจีนฮ่องกงอเมริกาก็จะสนับสนุนให้ประเทศเหล่านี้นะครับออกมาเผชิญหน้ากับจีนถ้าเป็นไปได้โดยเฉพาะไต้หวันนะครับคส่่ะวนนโยบายจีนเดียวของจีนหรือของอีกหลายประเทศก็คือจีนเดียวในโลกเลยมีประเทศเดียวที่มีอธิปไตยใช้ชื่อจีนซึ่งจีนบอกว่าทุกคนควรจะเคารพกติกาเรื่องเนี้ยว่ามีนโยบายจีนเดียวแบบจีนเดียวในโลกที่เป็นประเทศอธิปไตยนะครับสองค่ะนโยบายจีนเดียวสองเวอร์ชันเนี่ยนับวันมันจะชัดขึ้นเยอะนะครับมันจะชัดขึ้นมากขึ้นก็จะถึงจุดแตกหักได้เหมือนกันนะครับจุดแตกหักก็คือว่าไต้หวันก็จะประกาศตัวเป็นเอกราชจีนจะใช้กําลังเข้าไปตอนนั้นจะเกิดสงครามแน่นอนประเทศไทยก็ต้องตัดสินใจว่าจะเข้าข้างใครถ้าเกิดสงครามแบบนั้นนะครับเหมือนกับที่เกิดสงครามก็เกาหลีที่เกาหลีเหนือบุกมาที่เกาหลีใต้แล้วประเทศไทยก็ไปถึงสมรภูมิเป็นประเทศที่สองของโลกหลังสหรัฐนะครับก่อนหน้านั้นไม่เคยคิดว่าจะไปไม่มีทีท่าและหลายคนคิดว่าไทยไม่เอาเรื่องหรอกแต่พอเกิดสงครามเกาหลีปุ๊บฐานไทยหลายพันคนว่ากันว่าเป็นหมื่นเลยนะครับแต่ตัวเลขจริงๆก็หลายพันนะครับเข้าสู่สมรภูมิเป็นประเทศที่สองนะครับแล้วช่วยอเมริกันลบจนชนะแล้วก็ยังคงกําลังนะครับไว้ที่เส้นขนานที่38ถึงทุกวันนี้เลยครับก็อันเนี้ยทําให้ได้ใจคนอเมริกันมากคนเกาหลีมากนะครับแล้วก็ทําให้ไทยเนี่ยถูกมองว่าอยู่ข้างผู้ชนะข้างผู้ที่รักษากติกาโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันเนี่ยต้องเริ่มคิดละต้องเริ่มคิดละนะครับแต่ว่าเราหวังว่ายังไม่เกิดนะครับเราหวังว่าถ้าเกิดขึ้นไอ้วอร์เกมที่ทํากันเมื่อแต่ละเดือนที่ทํากันที่สหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันส่งสัญญาณชัดเจนว่าถ้าอเมริกาลบกับจีนเนี่ยกองทัพเรือของจีนจะหายไปเกือบหมดกองทัพเรืออเมริกันจะหายไป1 ใน 3ซึ่งก็จะหนักหนาสาหัสอเมริกันด้วยนะครับแม้หายนะตรงนั้นยังไม่มีใครอยากไปถึงครับคุณนวรัตน์ครับอาจารย์คะแล้วเราจะยังไงดีคะเพราะว่าจริงๆเราพึ่งพิงจีนค่อนข้างเยอะนะคะอย่างน้อยเนี่ยจีนก็เหมือนจะสนับสนุนให้คนของเขาเนี่ยมาเที่ยวของเราอะถึงขั้นแบบว่าออกเงินสนับสนุนได้เลยนะคะบอกว่ามาเที่ยวประเทศไทยเถอะแล้วก็กลายเป็นจีนนี่ก็อันดับต้นๆเหมือนกันนะคะสัก2-3อันดับเนี่ยที่เราค้าขายอยู่ด้วยแล้วเราจะวางตัวยังไงดีอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของการเดิมพันกับปากท้องของประเทศเหมือนกันนะคะเด็กด้านหนึ่งหรือเราจะเอาเพื่อนเอาความมั่นคงดีเอาตำรวจโลกดีจะยังไงดีคะอาจารย์อย่างนี้เราควรจะวางตัวไงคะคือโดยพื้นฐานเราต้องรักษากติกาสากลนะครับไม่งั้นจะอยู่ยากโดยเฉคพา่ะะประเทศเล็กๆประเทศที่ต้องพึ่งพากติกาสากลเป็นหลักถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งใช้กําลังไม่เป็นธรรมเนี่ยผมคิดว่าหลักเกณฑ์เนี่ยเราทํามาโดยตลอดถึงแม้ว่าการเมืองระหว่างประเทศมันจะผกผันนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ร่วมกับทุกฝ่ายทางที่รักษากติกาและไม่รักษากติกาในทุกสมัยทั้งเยอรมันนะครับทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษทั้งสหรัฐทั้งรัสเซียทั้งจีนเนี่ยเราเป็นเพื่อนแล้วเราก็ร่วมมือกันในหลายรูปแบบ
หลายๆจังหวัดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประเด็นแรกคือต้องรักษากติกานะครับระหว่างประเทศที่เป็นสากลนะครับโดยเฉพาะกฎบัตรสหประชาชาติไว้ให้ได้ถ้าระบบสหประชาชาติล่มสลายประเทศเล็กประเทศน้อยรวมทั้งขนาดกลางอย่างประเทศไทยนี่จะอยู่ลําบากนะครับมหาอำนาจเขาอาจจะอยู่ได้เขาเขียนกติกาเขาเองได้เพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยจะต้องชัดเจนว่าถ้าเกิดลุกการลุกลานอย่างเกาหลีใต้นี่เขาถูกลุกลานจากเกาหลีเหนือนะครับไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะครับแล้วก็ดูท่าทางถ้าเกาหลีใต้แพ้อีกนะครับคอมมิวนิสต์ยึดเกาหลีใต้ได้ก็คงมาเมืองไทยเร็วครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเมืองไทยก็เร็วเลยนะครับไปช่วยยันคอมมิวนิสต์ไว้ตอนนั้นไม่ให้ลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับแต่คราวหน้าเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าคอมมิวนิสต์มันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับกลายเป็นทุนนิยมไปเยอะแล้วแล้วก็เพลินค้าขายกับเราเยอะอย่างที่คุณเอาพูดด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากจะเอากติกาสากลมาเป็นตัวตั้งอย่างเช่นอยู่ดีๆถ้าจีนไปยึดครองไต้หวันก็เรื่องหนึ่งถ้าไต้หวันประกาศเอกราชเองก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับสองเรื่องเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดสินว่าประเทศไหนจะเข้าข้างใครนะครับแต่ว่าสองคือว่าระหว่างนั้นเนี่ยครับมันยังมีเวลาที่จะไปด้อมๆมองๆจะไปดมกลิ่นจะไปอยู่ใกล้ๆนะครับเจ้าของเรื่องที่เขาจะก่อเหตุเมื่อก่อนเนี่ยเรามีคนอยู่ใกล้ๆผู้นำของเกือบทุกประเทศนะครับเรามีคนสำคัญที่เราส่งไปอยู่ใกล้ๆเยอรมันใกล้ๆสหรัฐใกล้ๆจีนอยู่ในบ้านของผู้นำเราก็มีนะครับในบางกรณีก็ถือว่าท่านเก่งและพิสดารเป็นลูกบุญธรรมของประธานาธิบดีก็มีนะครับเขาจะตัดสินใจร่วมกับใครเนี่ยเรารู้ก่อนเลยนะครับเรารู้ก่อนเลยเราไม่ใช่มาเป็นไผ่ลู่ลมอยู่กลางพายุไผ่ของเราเนี่ยอยู่หน้าบ้านเขาเลยอยู่หน้าห้องนอนเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะทําอะไรเราตื่นตัวทันทีเรารู้ทันทีแล้วเราตั้งหลักได้เพราะฉะนั้นมันอธิบายได้ว่าทําไมประเทศไทยเนี่ยถึงอยู่ข้างผู้ชนะทุกครั้งเพราะเรามีกองสอดแนมเรามีคนที่ใกล้ชิดเรามีคนที่สนิทกับเขาอยู่ในแวดวงการตัดสินใจระดับสูงสุดของเขาเลยคําถามคือเดี๋ยวนี้มีไหมถ้าไม่มีก็ต้องรีบมีก็จะเอาเป็นว่าอยู่ข้างผู้ชนะอีกก็ต้องอยู่กับนะครับในกลุ่มของคนเหล่านี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจะต้องรีบทํานะครับก็คือไปประชิดไปมีความสัมพันธ์แบบซับซ้อนกับกลุ่มผู้นําสูงสุดซึ่งมันไม่ง่ายหรอกครับถ้ามันง่ายทุกคนทําไปแล้วทุกประเทศทําไปแล้วแต่ประเทศไทยเคยทําได้นี่ครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าต้องทําต่อไปให้ได้ไปอยู่ใกล้ๆนั้นเขาก็จะตัดสินใจทําอะไรลบหรืออะไรสักอย่างเขาจะบอกเราก่อนเลยเราก็รีบกลับมาเตรียมตัวเลยนะครับอันนี้ก็ประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามก็ระหว่างนี้ก็ดูว่าใครจะได้ประโยชน์เราจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการขัดแย้งหรือการสู้รบหรือสถานการณ์อย่างเช่นตอนนี้ก็พูดกันเยอะว่าคนไทยควรจะได้น้ำมันราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นของใครแต่มันยากครับมันยากมากนะครับก็มาตั้งเงื่อนไขให้เราซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างแล้วเราก็ไม่ได้เป็นประเทศขนาดใหญ่แต่ไม่ขนาดใหญ่ยังไงก็ตัวเลขใหม่ออกมาแล้วนะครับว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน20-25ประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่เบาต้องใช้ศักยภาพตรงเนี้ยไปต่อรองเอาน้ํามันราคาถูกเอาเทคโนโลยีชั้นสูงเอาพลังงานใหม่ๆนะครับแร่ธาตุใหม่ๆที่ว่ามหาอำนาจบางประเทศเองก็ไปยึดไปทั้งทวีปก็มีนะครับแต่ก็ต้องไปเอาตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ระหว่างเนี้ยมันจะได้เข้มแข็งถ้าเกิดสงครามจริงเราจะได้ไปช่วยเขาได้พอไปช่วยเขาแล้วเราจะได้ชนะมันหลายขั้นตอนมากแต่มันยังมีเวลานะครับแล้วก็เรื่องเหล่านี้คนไทยควรจะทราบควรจะให้ความเห็นควรจะช่วยกันคิดว่าเอาไงดีเพราะว่าเขาทะเลาะกันจริงจังมากขึ้นทุกวันนะครับเขาวางกําลังกันมากขึ้นเราจะอยู่แบบเดิมไม่คิดอะไรมันจะอยู่ไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้วมันจะไม่ชนะไม่อยู่ข้างผู้ชนะได้ง่ายๆแบบเดิมอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีงานต้องทําเยอะอันนี้คือคําตอบที่คุณนาวรัตถามคุณว่าจะทํายังไงกันดีนะครับยังไงก็คือสุดท้ายก็คือต้องส่งสัญญาณว่าอย่าลบกันดีกว่านะครับแต่ว่าเราเป็นหนูจะเอากระพวยไปผูกคอแมวมันก็พูดง่ายทํายากครับมันไม่มีใครทําได้ง่ายๆแต่ว่าเราคืออาเซียนก็ต้องส่งสัญญาณ11ประเทศนะครับติมอร์ด้วยส่งสัญญาณว่าเราไม่เอาแน่ถ้าใครลบกันนะครับเราไม่ช่วยหรอกนะครับเขาก็อาจจะคิดหนักไม่อยากลบแต่ถ้าเกิดต่างคนต่างไปตัดสินใจว่าเดี๋ยวช่วยใช้เราเป็นฐานทัพ
อย่างฟิลิปปินส์ไปตกลงว่าเอาไปเลย9 แห่งเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับ9 แห่งนะครับเอาทหารลงมาช่วยสังเกตการในช่องแคบไต้หวันเพราะว่าฟิลิปปินส์เขากลัวจีนเข้าไปยึดเกาะของเขามากขึ้นอีกเขาก็ให้อเมริกันเข้าไปอันนี้อันตรายมากนะครับแล้วถ้าเกิดอเมริกันเข้าไปแล้วอยู่จริงสร้างฐานทัพจริงก็จะยุ่งกันใหญ่ซึ่งขนาดนี้ยังไม่เป็นเพราะว่าอาเซียนมีนโยบายไม่รับฐานทัพแต่ตอนนี้ให้เช่าตอนนี้ให้ใช้ซึ่งก็สุ่มเสี่ยงแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องไปคุยกันให้ดีครับครับแตค่่ะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการลงทุนต่อบรรยากาศการค้าต่อการเป็นพันธมิตรแล้วก็ต่อการเลือกข้างเลือกขั้วมากนะครับมาขณะนี้ประเทศไทยยังถือว่าไม่ได้เข้มข้นในการเลือกขั้วเหมือนกับบางประเทศก็ต้องรักษาสถานภาพตรงนี้แล้วต้องปรับดุลนะครับถ้าเขาบอกว่าเราเอียงไปเราก็ต้องฟังแล้วก็ปรับให้อย่าเอียงถ้าเราไม่เอียงจริงเราก็ชี้แจงถ้าเราเอียงจริงเราก็ต้องปรับแล้วถ้าเอียงแล้วได้ประโยชน์มากๆก็ต้องทําใจครับว่าคนไทยเขาต้องการได้ประโยชน์ก็ต้องเอียงอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะอาจารย์ค่ะคือที่อาจารย์บอกนะคะว่าเรื่องของการที่เขาก่อให้เกิดตั้งแต่สงครามเนี่ยสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่ต่อเนื่องมาจากโควิดเพราะโควิดเนี่ยมันก็ทําให้คือเกิดการเคลื่อนย้ายซัพพลายเชนครั้งใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศก็เดือดร้อนนะคะที่แบบว่าไปผลิตอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะคราวนี้ก็เริ่มรวมศูนย์กลับมาอยู่ที่ประเทศของตัวเองแล้วก็เผอิญว่าคุณโจไบเดนเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่าเฮ้ยเราก็ต้องตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้นะโดยเฉพาะเราเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีอยู่นะคะแล้วก็ถูกจีนเนี่ยเข้ามาเป็นเหมือนเขาบอกว่าก๊อปปี้เขาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งก็ได้ที่ทําให้จีนเนี่ยเขาสามารถกระโดดข้ามขึ้นมาแข่งขันกับทางสหรัฐได้แล้วพอมาถึงสงครามรัสเซียกับยูเครนนะมันก็เหมือนยิ่งทําให้แตกเป็นสองขั้วมากกว่าเดิมอีกนะคะตอนนี้มันกลายเป็นว่าทุกคนมองกันว่าต่อไปเนี่ยเรื่องของความเสี่ยงทางการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะการแตกเป็นสองขั้วเนี่ยมันทําให้กระทบไปในเรื่องของเงินทุนเคลื่อนย้ายด้วยเรื่องของการที่จะเจรจาเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีด้วยรวมไปถึงเรื่องของอาจจะเกิดทําสงครามแล้วเราก็ต้องคิดนะว่าเราเนี่ยจะอยู่ข้างไหนตรงส่วนนี้อาจารย์มองว่ามันจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นอันตรายไหมคะกับทางด้านภาคธุรกิจที่เราจะต้องคิดแล้วว่าเราจะวางแผนยังไงดีคะครับก็ซับซ้อนมากขึ้นมีความเสี่ยงมากขึ้นแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ามันยังบริหารจัดการได้โดยเฉพาะถ้าเป็นสองขั้วแบบหลวมๆซึ่งเราเคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วนะครับสองขั้วแบบหลวมๆคือเราก็ยังครอบจีนได้ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ไปพบกับเมาเซตุงนะครับค่ะแล้วก็นิกสันก็ไปจีนนะครับตอนนั้นทั้งที่ก็ทะเลาะกับคอมมิวนิสต์แต่ว่าทะเลาะกับคอมมิวนิสต์รัสเซียหนักหน่อยทะเลาะกับคอมมิวนิสต์จีนเบาหน่อยแต่ก็ไม่ได้เบามากนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ประเด็นแรกว่ามันจะเป็นสองขั้วแบบไหนแบบเข้มข้นไม่ครบกันเลยตัดทุกอย่างเลยไหมหรือว่าเป็นสองขั้วแบบหลวมๆแบบเข้มข้นในบางคนก็บอกว่ายากละแพลตฟอร์มหรือว่าพื้นฐานบางอย่างมันใช้ร่วมกันเยอะนะครับกติกาหลายอย่างใช้ร่วมกันจีนก็รับเอาทุนนิยมไปใช้เยอะมากนะครับทุนนิยมไต้หวันทุนนิยมอเมริกันก็ลงทุนในจีนว่าจะถอนออกมาก็ยังถอนได้ไม่หมดปีนี้ก็ยังถอนไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าความเป็นจริงอันหนึ่งก็คือว่ามันเกิดสองขั้วค่อนข้างแน่นอนนะครับทางเลขาธิการสหประชาติก็พูดว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่าจีนกับพันธมิตรของจีนโดยเฉพาะในสถานการณ์ยูเครนเนี่ยมันเห็นชัดว่าเขาเกาะกลุ่มกันแต่ว่ามันก็มีสหรัฐนะครับกับพันธมิตรที่เกาะกลุ่มกันโดยเฉพาะในยุโรปแต่มันมีขั้วอื่นๆที่ขยับไปขยับมาได้อย่างเช่นอินเดียอย่างเช่นตุรกีอย่างเช่นสมัยก่อนนอร์เวย์สวีเดนเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าอินเดียยังได้นะครับตุรกียังได้ไทยก็ยังพอได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสองขั้วแบบหลวมๆโดยปริยายนะครับสองขั้วหลวมๆแบบปริยายนี้ก็ต้องระวังไม่ให้เกิดสงครามตัวแทนไม่ให้เกิดการพูดง่ายๆว่าติดกับดักเจ้าของขั้วสองขั้วนี่มาใช้ประเทศที่สามเข้าสู่การประลองกําลังอย่างเช่นยูเครนถ้ายูเครนเดินได้ดีกว่านี้ก็คงไม่ติดกับดักแบบนี้นะครับแต่ว่าเจ้าของขั้วรัสเซียกับสหรัฐเนี่ยเขาเอาเรื่องกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าถ้ามันเป็นสองขั้วแบบรวมๆก็ยังพอบริหารจัดการได้หรือไม่ก็เป็นสองขั้วแบบเข้มข้นจริงๆคือเข้มข้นกว่านี้อีกมากๆก็จะเป็นสองขั้วแห่งความกลัวเป็นสมดุลแห่งความกลัวคือมันก็มีบางช่วงในโลกการเมืองในอดีตนะครับ
จีนกับรัสเซียเกาะกันแน่นอเมริกันก็เผชิญหน้าเกือบทําสงครามกับรัสเซียสงครามนิวเคลียร์นะครับแต่ก็ไม่กล้าทําเพราะว่ามันมีสมดุลความกลัวว่าถ้าทําแล้วตายกันหมดตรงนั้นก็ได้แต่บรรยากาศตรงนั้นน่ากลัวมากแล้วก็เคร่งเครียดมากไม่มีใครคบกับนอกขั้วเลยเราก็ไม่คบกับเพื่อนบ้านนอกขั้วลาวเวียดนามกัมพูชาเราไม่คบเลยตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นสองขั้วแบบเข้มข้นแล้วก็ยังมีระหองระแหงกันอีกบรรยากาศตรงนั้นยังไม่มาถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาสองขั้วแบบหลวมๆทําใจว่าสองขั้วเนี้ยก็คงเผชิญหน้ากันเรื่อยๆแต่ว่าก็คงไม่ถึงขั้นหายนะนะครับแล้วก็ที่ต้องระวังที่สุดก็คือว่าประเทศเล็กประเทศน้อยประเทศขนาดกลางอย่างเราเนี่ยจะตกเป็นเบี้ยให้เขาใช้ในการประลองกําลังในการทําสงครามตัวแทนเด็ดขาดไม่งั้นเสียหายย่อยยับอย่างยูเครนแล้วไม่รู้ใครจะไปกู้นะครับไม่มีใครจะมีเงินไปกู้แล้วหลายอย่างชีวิตเสียไปแล้วก็กลับมาไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้หลายคนบอกว่าผิดพลาดมากถ้าเกิดกลายเป็นเบี้ยให้กับประเทศเหล่านี้นะครับแต่ว่าใช่ครับบรรยากาศก็ต้องระวังนะครับแต่ว่าหลายประเทศนะครับก็ยังเดินได้เป็นขั้วที่สามแบบไกลๆนะครับทำให้สองขั้วแรกเนี่ยไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะค่ะอยู่ที่ว่าเราอย่าไปถือเขาเรียกว่าถือข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมอาจารย์เลือกข้างไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้เราต้องอยู่ครตัรบงกลางก็ไม่ใช่50-50นะครับหมายความว่าถ้านักท่องเที่ยวเยอะมากจากจีนเราก็ต้องแสดงออกชัดเจนว่าอันนี้สําคัญสำหรับเราแต่ถ้าเราปฏิบัติการหลายอย่างทางด้านความมั่นคงกับสหรัฐมานานแล้วนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ยังดีกับเราอยู่ก็ต้องปฏิบัติการอย่างนั้นกับสหรัฐอาจจะเพิ่มจีนนิดหน่อยอย่างเช่นซ้อมรบร่วมกับจีนนิดหน่อยแต่กับอเมริกันเนี่ยเพราะมากกว่าเยอะเลยนะครับก็ได้นะครับแล้วก็ทําให้เข้มข้นขึ้นให้ชัดเจนแต่อย่าคลุมเครือมากคลุมเครือมากจะเข้าใจผิดแล้วจะไม่มีขั้วไหนเอาเราตรงนั้นใจลําบากมากเราจะกลายเป็นหัวเดียวกระเทียมรีบแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ชัดเจนในระดับหนึ่งอะไรที่ทําไม่ได้แล้วก็ไม่อยากทําอย่างเช่นตอนแรกเราก็ต้องลงมติกับสหประชาชาตินะครับเพราะรัสเซียทําผิดกติกาสากลก็ต้องกัดฟันนะครับค่ะลงมติสหประชาชาติว่าไม่ได้รัสเซียทำแบบนี้ไม่ได้ซึ่งรัสเซียเข้าใจครับแล้วก็แต่เราก็ไม่เลยเถิดไปยึดทรัพย์สินเขาเหมือนบางประเทศนะครับหรือว่าไปประจานประนามเขาทําให้เขาไกลมันเป็นว่าต้องขึ้นเป็นทะเบียนว่าเราเป็นศัตรูอย่างนี้เราไม่ทําก็ยังได้อยู่นะครับเรื่องเหล่าเนี้ยเพราะว่าคนไทยก็น่ารักนะครับประเทศไทยก็เป็นที่รู้จักกันว่าน่าท่องเที่ยวน่ามาและคนไทยก็ไม่ได้จะเป็นศัตรูจริงจังกับคนเหล่าเนี้ยแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าคุยกันเถอะนะครับแล้วก็แก้ปัญหากันเถอะนะครับเขาก็ฟังนะครับแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้อาจจะไม่ได้ฟังมากในช่วงนี้แต่ว่าเขาก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยดีกับทุกฝ่ายแล้วก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกันกีเป็นเทคได้บ้างเสียบ้างประเทศไทยก็ใจกว้างไม่รู้ใจกว้างเกินไปไหมบางทีคนแฟนคลับบอกว่าต้องเอาเปรียบพวกนี้เข้าบ้างมีหลายประเทศเอาเปรียบเราบ้างเอาเปรียบเรามากนะครับมาลงทุนก็ไม่ค่อยคืนกําไรเป็นประเทศนิดเดียวแต่เงินมหาศาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องเหล่านี้ก็ต้องให้คนไทยรุ่นใหม่ตัดสินใจว่าต่อไปจะเอายังไงนะครับจะเปลี่ยนสมดุลใหม่ให้เข้มกว่านี้ไหมจคะ่ะกล้าเสี่ยงประกาศขั้วให้ชัดเจนขึ้นกว่านี้ไหมแล้วก็ผลประโยชน์ตามมาจริงแต่ว่าความเสี่ยงก็สูงตามไปเรื่องเหล่านี้จะต้องตัดสินใจทั้งช่วงการเลือกตั้งหลังเลือกตั้งแล้วก็ในอนาคตแน่ๆเลยนะครับเป็นระยะครับค่ะอาจารย์ขาสุดท้ายเขาเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าช่วงเนี้ยคือถือว่าเป็นการเคาท์ดาวน์เลยไหมคะเพราะว่านับไปประมาณอีก3 วันมันก็จะครบวันที่24 กุมภาพันธ์ซึ่งครบ1 ปีสําหรับการทําสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วตอนนี้อย่างที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าโอ้ช่วงนี้ผู้นําแต่ละประเทศนี้เขาทั้งส่งสารเขาทั้งเคลื่อนไหวด้วยการแบบเดินทางไปนู่นไปนี่ตลอดในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบว่ามันอาจจะเกิดการโจมตีครั้งใหม่หรือมันอาจจะเกิดอะไรปะทุขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสี่ยงนะคะช่วงนี้แล้วก็จะต้องติดตามอะไรดูเป็นพิเศษที่สัญญาณเหล่านี้มันอาจจะปะทุเกิดขึ้นมาฟังคุณดาวพูดแล้วจะเป็นลมดูแล้วน่ากลัวเขาดาวสู่อะไรครับสู่มหาสงครามสู่นิวเคลียร์สู่เลือดตกคย่าะงออกมันฟังดูน่ากลัวแต่ว่าใช่ครับในความเป็นจริงเนี่ยหลายคนก็ต้องยอมรับว่าพอครบรอบปีเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์การกระทําการเป็นสัญลักษณ์บางอย่างเราก็หวังว่ามันคงจะไม่เป็นสัญลักษณ์ในการยกระดับยิงขีปนาวุธเป็นร้อยเป็นพันลูกซึ่งก็ยิงไปเยอะแล้วแทบจะหมดแล้วนะครับเราหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นก็นะครับแต่ว่าคงจะมีสัญลักษณ์บางอย่าง
นะครับในทางการเมืองระหว่างประเทศที่รัสเซียจะแสดงว่าครบรอบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่ผมว่าต้องระวังต้องเฝ้าติดตามดูนะครับแล้วก็การนับถอยหลังสู่สมรภูมิที่จะประลองกําลังหลังหน้าแล้งเนี่ยนะครับช่วงหน้าแล้งเนี่ยเท่ากับหลังหน้าหนาวเนี่ยนะครับมันก็จะมาจะเรียกว่าเขาดาวเล็กๆก็ได้นะครับแต่ว่าก็อย่าตกใจมากมันก็คงจะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยรถถังที่เยอรมันจะส่งให้ก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็เป็นสัญลักษณ์สําคัญเพราะฉะนั้นการประลองกำลังรอบใหม่ก็จะมานะครับถ้าเจรจาไม่สำเร็จนะครับอันนี้ก็ต้องนับถอยหลังไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามที่นับกันอยู่แล้วก็คือว่าความสูญเสียระลอกใหม่ของวิกฤตทางด้านมนุษยธรรมนะครับก็จะมาจะทำยังไงนะครับโรงพยาบาลโรงเรียนเด็กลูกเล็กเด็กแดงเกลื่อนกลาดถนนนะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะเคาท์ดาวน์ไปสู่ความสูญเสียตรงนั้นอีกเหมือนกันก็จะต้องหาทางอพยพหาทางลี้ภัยซึ่งตอนนี้ทางเบลารุสก็เปิดพรมแดนนะครับให้ชาวยูเครนเข้าไปหลบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องนี้ก็ต้องคุยกันนอกกรอบเหมือนกันว่าเขาดาวตรงนั้นเนี่ยจะช่วยรักษาชีวิตคนได้เท่าไหร่นะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็จะต้องดูไปเรื่อยๆแต่ละกระดานแต่ละการเขาดาวนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลถึงขนาดที่เรียกว่ามันจะเป็นอะไรใหญ่โตนะครับอันนี้ก็คงปีนี้คงจะยังไม่ถึงขนาดนั้นครับค่ะแสดงว่าตอนนี้ทุนที่ใส่เข้าไปที่ไปลงทุนในรัสเซียนะว่าถอนเกือบหมดแล้วอาจารย์ฮะมีแต่ทุนอาวุธที่ส่งเข้าไปใช่ไหมคะสำหรับรัสเซียยูเครนก็มีทุนของจีนมีทุนของอินเดียมีของอีกคหล่าะยทุนที่เข้าไปแม้แต่ประเทศเล็กประเทศน้อยบางประเทศก็แอบไปค้ากับรัสเซียก็มีพันธมิตรของอเมริกันบางประเทศก็ใช้จังหวะนี้เข้าไปค้าขายกับรัสเซียก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีว่ารัสเซียก็ไม่ได้ปราศจากเพื่อนทั้งหมดแล้วจริงๆกําไรก็คือกําไรนะครับสงครามหรือสันติภาพก็เป็นกําไรเพราะฉะนั้นมันก็เดินกันอยู่นะครับก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าใช่ครับไม่ได้คึกคักเห็นว่าหายไป2 ใน 3ความมั่งคั่งของรัสเซียถ้าจริงนะครับก็คงสาหัสเลยนะครับการปิดล้อมโจมตีเหล่านี้ตัวเลขค่อยๆทยอยออกมาแล้วว่ารัสเซียสูญเสียเยอะแต่สูญเสียยังไงนะครับรัสเซียก็ยังอยู่ได้ครับอันนั้นคือประเด็นสําคัญเหมือนประเทศเพื่อนบ้านของเราครับเขาสูญเสียไปเยอะนะครับตอนนี้เขาก็ยอมรับว่าเขาเสียการควบคุมพื้นที่ไปเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศแต่เขายังอยู่ได้นะครับแล้วยังมองกันว่ายังระลอกใหม่จะตามมาอีกนะครับจะสามารถที่จะยกระดับความรุนแรงสู้รบได้อีกอันนี้ก็น่าเป็นกังวลพร้อมๆกันทั้งยุโรปแล้วก็เพื่อนบ้านเราครับค่ะแต่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะคะหลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมรัสเซียเขายังสามารถจะอยู่ได้นะคะในขณะที่ยูเครนเนี่ยเราเห็นภาพชัดนะอาจารย์นะเพราะว่ามีชาติพันธมิตรเขาก็ส่งความช่วยเหลือไปโดยตลอดว่าถือว่าเป็นผู้ที่ถูกรุกรานก็เลยมีคนส่งทั้งอาวุธทั้งเงินทุนเนี่ยเข้าไปช่วยแต่ว่าทางรัสเซียเนี่ยคือเป็นผู้รุกรานคนอื่นเขาทุกคนก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของรุกรานคนอื่นเขาก็บอกเอ๊ะทำไมยังอยู่ได้ก็จริงๆกำลังใจยังอึขดองอทยัู้่งสองฝ่ายยูเครนก็ได้รับกำลังใจเยอะรัสเซียก็ได้รับกำลังใจจากคนรัสเซียส่วนใหญ่ที่ต้องการเอาอาณาจักรออกจักรวรรดิกลับมาเคยดูถูกดูแคลนจากยุโรปตะวันตกว่าเป็นประเทศป่วยบ้างละนะครับล่มสลายบ้างละตอนนี้ก็กลับมาเยอะเลยนะครับกำลังใจก็อยู่ได้เยอะนะครับแต่ว่าสองก็คือว่าศักยภาพนะครับของคนตรงนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยใหญ่โตลึกล้ำนะครับอดทนผ่านศึกสงครามมานานมีประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็ประเทศก็กว้างใหญ่ไพศาลโดยเฉพาะรัสเซียนะครับแล้วก็คนก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็บอกว่าสบายสบายจริงๆไม่ได้สบายหรอกครับแต่เขาก็บอกว่าตอนเยอรมันบุกฝรั่งเศสบุกตอนสงครามโลก2 ครั้งหนักกว่านี้เยอะนะครับตอนจักรวรรดิล่มสลายจากภายในเศรษฐกิจพังหมดในช่วงจักรวรรดิโซเวียตแย่กว่านี้เยอะตอนนี้เขาบอกไม่ค่อยเท่าไหร่ซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าดูแล้วก็หนักหนาสาหัสครับจริงๆก็ดูเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะอาจารย์นะถึงแม้เราจะไปภาวนาว่าเขาจะเสียหายเยอะมากกว่านี้แต่ว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่รู้จะจบจะสิ้นเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าไม่อ่อนกําลังเลยทั้งสองประเทศนะคะวันนี้เรียนเชิญอาจารย์มาอย่างที่บอกไปว่า
อาจารย์มีแฟนคลับแล้วนะแฟนคลับเวลาพูดถึงเรื่องของความมั่นคงหรือสงครามเนี่ยก็จะนึกถึงอาจารย์ปณิธานโดยตลอดวันนี้อาจารย์มาสรุปให้ฟังนะคะเนื่องจากว่าอีก3 วันนะคะที่อาจารย์บอกนะเขาดาวดูว่าช่วงนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะครบรอบ1 ปีสงครามรัสเซียกับยูเครนอาจารย์บอกว่า3 เรื่องที่ต้องดูนะคะว่ารัสเซียนั้นอาจจะแสดงอะไรบางอย่างหรือเปล่ายกระดับในเรื่องของการโจมตีให้มันแรงขึ้นไหมอันที่2คือสมรภูมิหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของคือเขาเรียกว่าช่วงหน้าแล้งนะคะผ่านพ้นหน้าหนาวไปแล้วนะคะไม่มันเป็นเรื่องของความยืดเยื้อแล้วอ่ะมันทนทานได้แล้วเนี่ยอันที่3ก็คือความสูญเสียเนี่ยด้านมนุษยธรรมต้องติดตามดูกันค่ะว่ามันจะมีมากน้อยแค่ไหนจากนี้แต่ว่าสงครามที่อาจจะลามไปนะคะก็คือเราเห็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็มีการยิงอาวุธกันนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวกับที่เกาะญี่ปุ่นด้วยนะอันนี้ล่ะค่ะที่อาจจะเติดปาร์ตี้ที่3ขึ้นได้นอกจากว่า2 คนแล้วแล้วก็นําไปสู่เรื่องของขั้วโลกอีก2คือจีนกับสหรัฐอเมริกานะคะอาจารย์ขาวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณครัมบากอาจารย์ครับก็ทิ้งท้ายไปนิดเดียวครับเนาครับได้ค่ะคช่อะบจีนหรือไม่ชอบจีนก็แล้วแต่เป็นแฟนคลับจีนหรือไม่ก็แล้วแต่ข้อเสนอของจีนที่มิวนิกเนี่ยถือว่าน่าสนใจที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นข้อเสนอที่มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้พอสมควรทีเดียวก็อยากจะให้หลายๆท่านช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ช่วยกันดูช่วยกันไปนะครับเอาข้อมูลมาคุยกันต่อแล้วก็จะอาจจะเห็นอะไรดีๆนะครับซึ่งเราไม่เคยเห็นมาเกือบปีแล้วนะครับข้อเสนอเหล่านี้แต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบจีนหรือไม่ชอบจีนด้วยครับค่ะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่นักวิเคราะห์ไม่กล้าฟันธงแล้วก็ไม่ค่อยกล้าจะวิเคราะห์เท่าไหร่เพราะว่านักวิเคราะห์บอกว่ามันวิเคราะห์ยากจริงๆเนื่องจากว่าไม่ใช่เหมือนเรื่องเฟดเรื่องเดาใจคุณโจโรมพาเวลอันนั้นมีสถิติที่เกิดขึ้นแต่อันนี้มันเรื่องของการตัดสินใจนะคะของผู้นําแต่ละประเทศและโดยเฉพาะผู้นําที่เขาจะเป็นผู้ที่ยิงอาวุธอะไรที่ร้ายแรงออกมาหรือว่ายกระดับความรุนแรงนะคะวันนี้ก็เลยให้อาจารย์มาวิเคราะห์ให้ฟังกันว่าวิกฤตนี้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่อาจารย์ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคมรัาบกสวคัส่ะดีสวคัรสับดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ